เอาลี้ลับนะครับตะกี้เกิดขึ้นกับเด็กอันนี้เกิดขึ้นกับคุณยายวัย80ปีนะครับก็เจ็บป่วยตำเนื้อตามตัวแบบคือเจ็บแต่หาสาเหตุไม่ได้ะนะฮะลูกๆเอ๊คิดว่าทําไมแม่เป็นแบบนี้นําซ้ำเนี่ยไม่ชอบอาบน้ําไม่ชอบถาแป้งอีกด้วยนะครับลูกก็เลยคิดว่าเอ๊หรือเป็นเพราะว่าแม่เนี่ยเลี้ยงกุมารเอาไว้หรือเปล่าขณะที่พ่อของเขาเนี่ยก็เคยเป็นคนสมเจ้าด้วยครับ นี่ฮะคุณยายจีอายุ80ปีนะครับนอนป่วยติดเตียงอยู่นะฮะทุกทรมานมากเลยนะครับตั้งแต่กันยาปีที่แล้วแล้วนะครับคุณยายจีบอกกับคุณนฤพลอ่านหาผู้สื่อข่าวช่องแปดของเรานะครับว่าทรมานมากเลยหนูอยากจะหายถ้าไม่หายเนี่ยขอตายก็ได้เนาะโอ,อ้จะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยมันเหมือนมีตัวอะไรวิ่งอยู่ในร่างกายตามจุดต่างๆยายบอกว่ายายเจ็บมาก ยายปวดมากเลยนะครับคุณอนุพลได้คุยกับพี่นิดลูกสาวของคุณยายนะครับเขาเชื่อว่าสาเหตุที่แม่ป่วยแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะอาถรรพ์นะฮะเป็นเพราะอาถรรพ์ครับเลยพาทีมข่าวเราไปดูนะฮะที่บูชารูปปั้นกุมารครับบนบ้านเลยนะฮะโดยเมื่อเจดปีที่แล้วครับคุณยายเคยเอาศพเด็กเนี่ยนะฮะลูกของแรงงานชาวเมียนมามาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเลี้ยงเป็นกุมารน,นะฮะจุดนี้เลยนะครับ โอ้นะฮะแล้วก็ให้ไปสีในกุมารสีเหลืองทองนะฮะตอนนี้เลยนะครับพี่นิดเชื่อว่าที่แม่ไม่ชอบอาบน,าน้นไม่ชอบทาแป้งกลางคืนไม่นอนอาการเหมือนเด็กๆโอ้หรือว่าเป็นพ่อผีกุมารน,นอกจากนี้พ่อของพี่นิดนะ์นะ ก็คือผัวของคุณยายจีเนี่ยนะครับยังเป็นอดีตร่างทรงของพ่อปู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีพระขันแล้วก็เครื่องลงเครื่องดางเนาะเอาไว้ใช้ในการรักษาคนพอพ่อกับแม่เริ่มแก่ชราของต่างๆอาจจะย้อนกลับเข้ามาตัวส่วนลูกชายของยายจีคนหนึ่งนะฮะที่รับขันครูเป็นร่างทรงต่อจากพ่อก็เพิ่งจะตายไปเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วนี่เองนะครับก็เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างทรงจึงอยากจะวอนไปยังหมอปลาอีกแล้วหมอปลาช่วยด้วยค่ะนะ คิดได้ออกบอกหมอปลาเรื่องผีครับ <c oughs> น่า <c oughs> <c oughs> ล่าสุดครับ ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เองหมอปลามือปราบสัมภเวสี <ไป S 1> พร้อม <ไป S 1> กับพี่น้ำฝาไปเนาะนี่ามาแล้วจ้ะเออพนมมือไหว้คุณยายหนึ่งทีนะฮะยังไม่อ้วกครับเออ <c oughs> นะฮะ <c oughs> เดินทางมาหายายจี่ <c oughs> ดยหมอปลาขอให้ลูกสาวทั้ง4คนของยายจีเนี่ยนะฮะ <c oughs> นำน้ำมาล้างเท้าเป็นการสั่งลาและขอขมาฟังให้ดีนะครับเป็นการสั่งลาและขอขมาด้วยการล้างเท้าแบบนี้โอ้ลูกสาวน้ำตานองหน้าเลยนะเห็นแล้วขนลุกครับนะ ต่างฝ่ายต่างออโอโหสิกรรมให้กันและกันก่อนที่หมอปลาเนี่ยจะไปเก็บรูปปั้นกุมารพร้อมกับอุปกรณ์ร่างทรงลงมาแล้วใช้มีดหมอของผัวยายจีเนี่นะครับทุบข้าวทุบของทิ้งนะแล้วก็ทําพิธีเอาสายศีลเนี่ยมาพันรอบหัวของยายจีนี่หมอปลาทุบทำายเรียบร้อยแล้วนะครับอเอาสายศีลมาพัน รอบหัวของยาจยจีขอให้ระลึกถึงพระรัตนไตรยาจยจีขอให้กรมเวรจบลงที่ตนเองไม่ส่งต่อไปที่ลูกไม่ส่งต่อไปที่หลานนะครับจากนั้นหมอปลายังไปดูอาการในขวัญวัย83ปีปู่ของยาจยจีเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีภาวะหลงหล,ลงลืมๆเนาะโดยถามว่ารู้ไหมเนี่ยเออว่าเมียแกป่วยอยู่เนี่ยลุงสร้างเวงสร้างกรรมไว้เนาะจนลูกเมียเนี่ยนะต้องมารับกรรมเป็นร่างทรงทําไมก่อนลุงนี่ฮะลุงนอนอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยนะครับ ตาย,ยังลืม<ห>อยู่<ห>เลยนะฮะซึ่งในขวานเนี่ยแก่มากแล้วนะครับก็ไม่ได้ตอบโต้ใดๆหมอปลาบ,บอกว่าเคยพบกับยายจีแล้วครั้งหนึ่งเมื่อต้นปีครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับยายจีและครอบครัวเ,เพราะว่าผัวของแกเคยเป็นร่างทรงใช้วิชาหลอกลวงคนอื่นจนเดือดร้อนทําให้เกิดกรรมในสายเลือดเมียก็ป่วยลูกชายก็ตายวันนี้ยายจีเลยรับกรรมทั้งหมดเต็มคาราเบลเอาไว้เองเลยนะครับนะฮะหมอปลาเชื่อว่าเนี่ย คุณยายน่าจะระสังขารภายใน15วันหลังจากนี้ครับค่ะก็เลยต้องทาพิธีล้างเท้าขอขอมากันนั่นเองครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใช่ครับข่าวช่อง8คกรบเครื่องเคียนข้าง